สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวสวนทุเรียนนะครับตอนนี้ติดผลแล้วนะครับส่วนนี้ผมได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมประมาณ10เดือนมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็เรามาชมบรรยากาศแล้วครับว่าพื้นที่ตรงนี้ปลูกทั้งหมด 13-14 ไร่นะเปลี่ยนจากการปลูกต้นยางพารามาปลูกทุเรียนนะครับของลุงเลื่อยลักษกุลนะครับอยู่ที่บ้านไทยนิยมตำบลอะไรนะครับผมตำบลบักใดตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับผมวันนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับผมติดผลเรียบร้อยนะครับผลเยอะมากนะครับก็ที่ท่านเห็นในต้นนี้นะครับเป็นต้นของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับได้จองเรียบร้อยนะครับผมจองเรียบร้อยติดป้ายเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาสอบถามกับคุณลุงนะครับลุงเดือนนะครับว่าการปลูกทุเรียนนะครับในการดูแลนะครับตั้งแต่เราจะไว้ผลครับเราต้องเตรียมตัวยังไงครับจึงจะได้ผลแบบนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับสวัสดีครับลุงเลื่อยครับสวัสดีครับครับผมวันนี้อยากให้แนะนำนะครับว่ากว่าจะได้ผลทุเรียนแบบนี้นะครับเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับอยากเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับเตรียมใบทำใบให้เยอะครับผมทำใบนี้ทำแบบไหนบ้างครับทำใบใส่ปุ๋ยทำใบให้เยอะๆแล้วก็ฉีดฮอร์โมนบำรุงใบอ๋อครับผมครับแค่นั้นเลยอย่างถ้าฮอร์โมนนี้คือมีตัวไหนบ้างที่ใช้ครับที่นี่ครับอย่างนี้ก็คือของบริษัทเขาที่เขามาแนะนำที่นี่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับผมก็คือของที่บริษัทมาแนะนำเนาะครับอย่างถ้าเราฉีดปุ๋ยบำรุงใบนี่คือจะเป็นช่วงเดือนไหนครับที่ทำที่นี่ครับที่นี่ก็ทำเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกามาพฤศจิกาคือเป็นการเตรียมต้นให้สมบูรณ์ครับก่อนที่จะติดผลใช่ไหมครับผมใช่แล้วต่อไปดูแลยังไงต่ออีกครับผมไปก็ดอกออกก็ปัดดอกที่นี่ปัดดอกก็คือเป็นเหมือนการผสมเกสรใช่นะครับผมก็ปัดดอกนี่คือใช้อะไรผสมครับแป้งธรรมดาอ๋อแป้งหรือว่าผู้กันก็ได้นะใช่อ๋อหรือถ้าพื้นที่ตรงไหนมีผึ้งก็สามารถที่จะผึ้งเป็นตัวที่ผสมเกสรได้เนาะใช่นี่ครับผมพอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับหลังจากที่ผสมปัดดอกแล้วเสร็จเรียบร้อยนานแค่ไหนครับถึงจะติดได้ถึงขนาดนี้ครับอันนี้กี่เดือนนะครับอันนี้2เดือนกว่าแล้วก็แปลว่าตั้งแต่เราปัดดอกผสมเกสรครับถึงตอนนี้นับ2เดือนนะครับได้ขนาดนี้นะครับ2เดือนระหว่างที่เราผสมเกสรเสร็จแล้วถึงตอนนี้นะครับเราต้องดูแลยังไงบ้างครับฉีดแคลเซียมโบรอนพวกนี้แหละฉีดแคลเซียมโบรอนบำรุงผลต่างๆครับแล้วก็มีใส่ปุ๋ยทั่วไปเนาะครับใช่ใส่ปุ๋ยทั่วไปครับผมก็ลูกนี้ที่เห็นนะครับประมาณอีกกี่เดือนเก็บขายได้ครับเดือนหน้าครับท่านผู้ชมครับจะเก็บขายได้แล้วนะครับวันที่เท่าไหร่15เนาะอย่างต้นนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ลูกครับไม่ได้นับนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ลูกครับท่านผู้ชมครับลูกเยอะมากเลยนะครับอย่างต้นนี้อายุกี่ปีครับอันนี้2ปี8เดือน9ปี8เดือน4ปีครับผมท่านผู้ชมครับดูผลเยอะมากเลยครับผมผลเต็มเลยนะครับก็จะไว้ผลประมาณนี้เนาะครับต้นนี้เกือบ5ปีแล้วเกือบ5ปีแล้วนะครับต้นก็สมบูรณ์นะครับก็เดิมสวยแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าอาจจะมีการใช้เชือกผูกนะครับเพื่อช่วยค้ำผลเนาะไม่ให้มันหนักใช่ไหมครับครับมันหนักนี่ครับผมผลผลิตก็กำลังสวยงามนะครับกิ่งมันน้อยอันนี้กิ่งมันน้อยอ๋อกิ่งมันน้อยถ้ากิ่งใหญ่นี่สบายครับผมอันนี้กิ่งน้อยเลยโยกไว้อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับใครที่สนใจอยากมาชมสวนก็สามารถเดินทางมาชมได้นะครับตอนนี้ผลผลิตยังมีว่างจองไหมครับผมตอนนี้ฮะมีบ้างครับมีบ้างเนาะสวนที่นี่ปลูกทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับตัวนี้300ต้นเลย300ต้นเนาะแต่ผลผลิตที่ติดแล้วก็มีประมาณ50ต้น10ต้นเนาะครับผลผลิตก็จะน่าจะหลักร้อยผลครับหลักร้อยผลเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับมีผลผลิตให้ถ่ายรูปให้ชมได้แล้วครับตอนนี้ครับผม300กว่าลูก300ลูกเนาะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองหมอนทองนี่ครับผมแล้วหลังจากตั้งแต่ตอนที่เราปลูกมาถึงตอนนี้นะครับสภาพอากาศบ้านเราคิดว่ามันโอเคครับมันพอไปได้ไหมครับไปได้เนาะไปได้อยู่รู้มันติดผลแล้วสภาพอากาศก็โอเคแล้ว
ก็เนื่องจากอำเภอพนมรักนะครับเป็นดินที่เป็นอยู่ติดกับภูเขาต่างๆเนาะมันจะมีแร่ธาตุท่านอาหารที่ทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีนะครับฉะนั้นพื้นที่อำเภอพนมรักนะครับสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้ผลผลิตอย่างที่เห็นตอนนี้นะลูกเต็มต้นเลยครับท่านผู้ชมครับลูกสวยงามนะครับมีคนติดป้ายจองเรียบร้อยนะครับแต่ละต้นนะครับก็ปัญหาที่เจอนะปัญหาที่เจออย่างช่วงนี้เจอโรคแมลงอะไรบ้างครับช่วงนี้เจอไรแดงไรแดงไรแดงมีไรแดงอ๋อไรแดงเป็นยังไงบ้างครับไรแดงเป็นลายๆนี่เนี่ยอ๋อนี่ใบลายๆใบซีดๆใบซีดๆอะไรครับไรแดงแล้วก็เพลี้ยไฟเพลี้ยไฟครับเพลี้ยไฟครับเพลี้ยไฟนี่มันทำให้เกิดอะไรยังไงบ้างครับเพลี้ยไฟแล้วก็มันเล่นงานที่กำลังออกยอดครับใบแก่อันนี้ใบแก่แล้วนะมันเพลี้ยไฟไรแดงไรแดงครับผมถ้าออกยอดใหม่ๆนี่ออกยอดได้เพลี้ยไฟอ๋อถ้าออกยอดนะอ่อนๆนะเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟชอบต้นที่อ่อนๆนะครับผมส่วนใบแดงชอบใบที่แก่แล้วนะครับใบที่แก่แล้วครับแล้วในส่วนของโรคนะครับเจอโรคอะไรบ้างที่นี่ครับใบท็อปก็มีใบท็อปใบท็อปชราอ๋อเล่นงานที่โคนเล่นงานที่โคนทำให้โคนเป็นไงบ้างครับโคนเน่าโคนเน่าเลยครับโคนเน่าอ๋อซึ่งถ้ามันเจอต้นที่เราปลูกไว้30ปีก็จะมีความเสียหายใช่ไหมครับเสียหายเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่มันเจอป่ะเดี๋ยวตามไปครับผมระหว่างที่เดินไปเราดูผลผลิตนะครับผลิตผลเยอะแยะเลยครับผมผลเต็มเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับลงไว้3ต้นเลยนะครับผมอันนี้ไว้ท็อปลงตายอ๋อก็คือตรงเนี้ยเจอไว้ท็อปโรคลงนะครับก็เลยปลูกใหม่3ต้นนะครับอันนี้ถ้าต้นไม่มีปัญหาก็เป็นลักษณะนี้ครับผมต้นนี้ครับอันนี้ใบปกตินะครับเรามาดูนะครับตัวนี้ก็จองเรียบร้อยมีเบอร์โทรเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับจองนะครับผมมีแต่ป้ายติดจองเลยนะครับมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับดูครับผมมาดูฝั่งนี้ต่อมาดูต้นนี้นะครับไอ้ต้นนี้มันบิดบังนิดหน่อยทีนี้มันมีกระดำด้วยครับอันนี้เพียแป้งอ๋ออันนี้เพียแป้งนะครับเจอเพียแป้งเพียแป้งนี่เกิดจากแสงมันเข้าน้อยใช่ไหมครับใช่อ๋อมันเป็นดำๆนะท่านผู้ชมครับเพียแป้งเป็นเพียแป้งแล้วก็เป็นดำๆนะครับผมอันนี้ใช้ยาทาแล้วมันหายแล้วอ๋อใช้ยาทาก็แก้ได้แล้วเนาะแต่มันหายแต่มีรอยครับผมแต่ไม่เป็นไรมันแค่เสียผิวเฉยๆครับผมนี่ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูโรคไฟท็อปมาเดี๋ยวไปดูโรคไฟท็อปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับดูว่ามีความเสียหายต่อผลผลิตยังไงบ้างครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับโรคที่ตัดออกตัวนี้คือลักษณะโรคไวท็อปเป็นไงบ้างครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันกินโคนกินโคนเลยใช่ไหมครับกินโคนกินรากรากเน่าอย่างตอนนี้คือแก้ยังไงบ้างตอนนี้ครับเดี๋ยวจะทายาดูจะลองป้ายยาดูใช่ไหมครับลองป้ายยาดูแต่ต้นเขาก็ยังยืนต้นอยู่ได้อยู่เนาะแต่ถ้าเป็นคนก็ช่วยเครื่องหายใจแล้ว ถ้าเป็นคนไม่ต้องใช้ออกซิเจนช่วยนะครับครับฉะนั้นเจ้าของสวนก็ต้องหมั่นสังเกตนะครับหมั่นสังเกตดูทุกวันเลยเนาะว่ามีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับส่วนผลเมื่อกี้ก็คือตัดเอาไปไหนครับอันนี้มันส่งแม่ค้าอ๋อส่งแม่ค้าตอนนี้คือมันแก่แล้วใช่ไหมครับแก่แล้วอ๋อแก่แล้วก็คือสามารถที่จะขายได้อยู่เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับการปลูกทุเรียนนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้ต้องดูแลตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดแค่เล็กเดียวนะครับมันจะทำให้เป็นโรคได้นะครับเจ้าของที่นี่นะครับก็นอกจากปลูกทุเรียนนะครับก็จะมีการปลูกยางพารานะครับทำหลายอย่างนะครับวันหนึ่งทำอยู่กับอะไรบ้างครับแต่ละวันครับ6ทุ่มไปถีบยางครับออกมาตีห้ามารดน้ำทุเรียนครับแล้วก็กินข้าวเสร็จ
2โมงก็ไปยอดน้ำกรดชั่วโมงหนึ่ง9โมงเช้ากลับมารดน้ำทุเรียนต่อครับรถยังไม่เกิดอยู่ทั้งวันอยู่อย่างนี้นี่ครับท่านผู้ชมสงสัยว่าจะนอนตอนไหนบ้างครับเวลานอนถามเวลานอนนอนตอนไหนครับนอนจาก2ทุ่มไปหา6ทุ่มครับครับเวลานอนนี่ครับคนขยันจริงๆนะครับผมต้องใจสู้ใจรักนะครับมีทุเรียนครับ10เท่าไหร่ไร่นะครับมีทุเรียน14ไร่14ไร่มีสวนยางเท่าไหร่ครับ14ไร่14ไร่โอ้โหเป็น28ไร่ครับหลายอย่างเลยครับผมขยันนะครับซึ่งถ้าเราต้องดูแลเอาใจใส่นะครับเราจะได้ผลผลิตที่ดีครับวันนี้ก็มีท่านผู้ชมมาชมสวนหลายคนครับอยากมาชมทุเรียนอยากมาถ่ายรูปทุเรียนนะครับก็สามารถที่จะมาชมได้เนาะครับครับนี่ครับใครสนใจก็มาดูได้ที่สวนลุงเลื่อยนะครับอยู่ที่บ้านไทยนิยมไทยนิยมครับผมตำบลบักในครับผมอำเภอพนมรัตน์จังหวัดสุรินทร์นะครับสามารถที่จะมาชมได้ครับขอเบอร์โทรนะครับเผื่อใครสนใจครับผมศูนย์หกสองครับ7 40ครับผม113ครับผมครับแค่นั้นนะนี่ครับวันนี้ก็จะเอาให้ดูเรื่องผลผลิตนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากมาชมสวนหรืออยากถามว่ามีทุเรียนที่ขายในสวนไหมก็โทรสอบถามได้ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ